จากปัญหาความรักของเนยวรัฏฐานะคะที่มีข่าวกับครอบครัวหวานใจอย่างฤทธิ์กาชัยที่ว่ายังไม่ไฟเขียวให้กับทั้งคู่ค่ะแม้ว่าฝ่ายชายนั้นจะขอฝ่ายหญิงแต่งงานแล้วก็ตามหลายคนนะคะก็เลยตั้งข้อสงสัยไปยังคู่รักของพลอยหอว่างกับพิษกาชัยที่เป็นน้องชายของคุณฤทธิ์ค่ะว่าจะประสบปัญหาเดียวกันหรือเปล่าซึ่งพลอยก็ดูเลี่ยงจะตอบคำถามนี้นะคะพร้อมกับยืนยันว่าความรักของเธอกับพิษนั้นยังดีอยู่ค่ะพี่พิษเหมือนเดิมค่ะเราก็แฮปปี้ก็ถ่ายรายการด้วยกันเนี่ยแหละค่ะใช่จริงๆก่อนหน้านี้มันมีกระแสของพี่นายเข้ามาที่เกี่ยวข้องด้วยจริงๆโรซี่เรียกดูครอบครัวกันที่ตั้งมาได้ไหมไม่อยากพูดถึงดีกว่าค่ะมันแบบมันเป็นคนละคนกันนะคะใช่เราได้เข้าหาทางผู้ใหญ่ของเป็นเพื่อนกันหมดเป็นเพื่อนกันหมดใช่ค่ะใช่เราก็มีให้คำแนะนำน้องบ้างไหมเพราะตอนนี้ก่อนหน้านี้น้องไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนะคะกับเนยไม่ได้ใช่ไม่ได้สนิทกันเจอกันบ้างบางทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้พูดคุยถึงขนาดไม่พูดถึงอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่เกี่ยวหนูไม่ค่อยไม่รู้จักเขาขนาดนั้นนะคะมันเลยไม่ได้เป็นประเด็นว่าจะต้องไปคุยกับเขาไม่รู้จะคุยกับเขาอะไรยังไงค่ะทางพี่พีทเองก็ไม่ได้มาปรึกษาหรืออะไรเพราะว่าเขาเป็นเรื่องไม่มันคนละคนกันค่ะใช่ค่ะ